และมีความคืบหน้าคดีฆ่าหันศพของน้องแอมด้วยนะคุณผู้ชมที่ก่อนหน้านี้จับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว5คนอยู่ระหว่างควบคุมตัวฝากขังค่ะความคืบหน้าสำนวนตอนนี้ใกล้จะสมบูรณ์แล้วรอแค่ผลการตรวจสอบ DNA เท่านั้นนะคะก็จะสามารถยื่นเรื่องไปยังอัยการแล้วก็ส่งฟ้องต่อศาลต่อไปค่ะไปติดตามความคืบหน้าคดีฆ่าหันศพน้องแอมซึ่งกรณีนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมด5คนก็คือ4คนที่ว่านี้คุณผู้ชมมี4คนที่ถูกดำเนินคดีร่วมกันข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาลอบฝังซ่อนเร้นหรือว่าทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือว่าเหตุแห่งการตายปล้นทรัพย์หรือรับของโจรและร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยตระเตรียมการและไตร่ตรองไว้ก่อนก็คือนางสาวปริยานุชนนท์วังชัยหรือว่าเปรี้ยวนางสาวกวิตาราชดาหรือว่าเอิญนางสาวอภิวรรณสัตยบัณฑิตหรือว่าแจ้และนายวสินนามพรหมหรือนิวส่วนอีกหนึ่งคนคือนางสาวจิดารัตน์พรหมคุณหรือเบนซ์ถูกตั้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นไม่มีข้อหาตระเตรียมไต่ตรองไว้ก่อนค่ะซึ่งทั้งเบนซ์กับนิวที่ถูกจับไปก่อนหน้านั้นเนี่ยคือครบกำหนดฝากขังผัดแรก12วันพนักงานสอบสวนก็จะขออำนาจศาลขอฝากขังผัด2อีก12วันส่วนเปรี้ยวเอิญกับแจ้จะครบกำหนดฝากขังผัดแรกวันที่16มิถุนายนนี้ค่ะค่ะฝั่งของพลตำรวจตรีจตุพลปานรักษานะคะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ก็เปิดเผยว่าสำนวนการสอบสวนคดีนี้พนักงานสอบสวนใกล้จะรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะรอเพียงผลการตรวจพิสูจน์ DNA ในจุดที่ไปหันศพที่บริเวณรีสอร์ทในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นถ้าได้ผลแล้วก็สามารถรวบรวมส่งให้อัยการเพื่อเตรียมส่งฟ้องศาลคาดว่าจะไม่เกินสัปดาห์หน้านะคะในชั้นนี้ยังคงมีผู้ต้องหาเพียง5คนค่ะส่วนข้อมูลของปปส.หรือว่าสำนักงานปราบปรามยาเสพติดที่ระบุว่าเปรี้ยวไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดของไซสนะขณะนี้ก็ยังไม่มีรายงานนะคะแต่ว่าตำรวจก็กำลังสืบสวนว่าไปเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะคะ